มครับช่วงนี้ข้าวนาปีหลายจังหวัดถึงฤดูเก็บเกี่ยวนะครับบางจังหวัดทางอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านขอความร่วมมือชาวนาไม่ให้ตากข้าวบนถนนและก็ได้รับความร่วมมือจากชาวนาเป็นอย่างดีเลยนะครับโดยเฉพาะที่ขอนแก่นครับตอนนี้โรงเรียนบางแห่งเปิดพื้นที่ให้ชาวนานำข้าวไปตากแทนการตากบนถนนและก็มีความสะดวกด้วยครับสนามโรงเรียนบ้านหนองอ้อน้อยครับอยู่ที่ตำบลกุดน้ำใสอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นนี่แหละครับคุณผู้ชมเขาแปรสภาพเป็นลานตากข้าวเปลือกของชาวนาในพื้นที่นะครับเนื่องจากช่วงนี้ก็เป็นช่วงฤดูเกี่ยวข้าวชาวนานำข้าวเปลือกนำไปตากรวมกันที่สนามของโรงเรียนครับเพื่อลดความชื้นของเมล็ดข้าวก่อนที่จะนำไปเก็บในยุ้งและเตรียมนำไปขายกับโรงสีชาวนาบางคนเนี่ยคุณผู้ชมเขานำเต็นท์ที่นอนหมอนมุ้งไปนอนเฝ้าข้าวเปลือกบริเวณลานตากข้าวที่โรงเรียนนะครับเพื่อป้องกันโจรเนี่ยแอบเข้าไปขโมยข้าวออกแอบเข้าไปขโมยข้าวช่วงกลางคืนแม้ในพื้นที่ตำบลกุดน้ำใสอำเภอน้ำพองตอนนี้ยังไม่มีการแจ้งความเรื่องโจรขโมยข้าวนะครับแต่ก็เป็นการป้องกันไว้ก่อนเพื่อความสบายใจครับกันขโมยค่ะทุกอย่างปกติเคยมีขโมยไหมครับไม่ค่ะไม่มีค่ะแต่เรากันไว้แล้วการที่มานอนนี่ช่วยกันดูแลไหมครับค่ะกันดูแลช่วยกันค่ะคนที่ไม่มาก็ฝากกันไว้ก็โอเคช่วยกันแต่ละคนสลับกันดูแลเนาะค่ะสลับกันข้าวของแม่เยอะไหมครับปีนี้ได้เยอะกว่าทุกปีค่ะคิดว่านะให้ความคิดเพราะว่าน้ำมันสะดวกฝนตกสม่ำเสมอเราจะเอาไว้กินเองไม่ขายกินเองค่ะถ้าเหลือก็เป็นทุนนิดหน่อยราคาข้าวเป็นไงครับปีนี้โอ้พอใช้ได้ค่ะดีกว่าทุกปีสาเหตุที่ทางโรงเรียนเปิดพื้นที่ให้ชาวนาได้นำข้าวเปลือกไปตากเพราะว่าทางผู้นำชุมชนขอความร่วมมือชาวนานะครับคุณผู้ชมไม่ให้นำข้าวเปลือกไปตากบนถนนที่เชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านและเส้นทางรองเพราะว่าจะกีดขวางการจราจรและเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนด้วยครับทางโรงเรียนบ้านหนองอ้อน้อยจึงเปิดสนามฟุตบอลซึ่งเป็นพื้นที่กว้างเพียงพอสำหรับให้ชาวนาได้ไปตากข้าวกันนะครับส่วนกลางคืนทางอำเภอก็ได้กำชับชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือว่าชตรบออกตรวจตราป้องกันโจรขโมยข้าวอีกทางหนึ่งครับเรื่องของการเก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับข้าวนาปีอำเภอน้ำพองนั้นถือว่าเป็นอู่ข้าวอู่น้ำนะครับของจังหวัดขอนแก่นที่หนึ่งนะครับเนื่องจากมีระบบชลประทานที่ดีนะครับในขณะนี้ก็จะมีการเก็บเกี่ยวผลผลิตในบางเริ่มเก็บเกี่ยวแล้วนะครับปัญหาที่ตามมาก็คือการตากข้าวของพี่น้องประชาชนนะครับโดยธรรมชาติแล้วโดยทั่วไปนะครับพี่น้องประชาชนก็จะตากข้าวตามลานต่างๆไม่ว่าจะเป็นลานวัดลานสารกลางหมู่บ้านหรือบางทีก็อาจจะเป็นขอบถนนบ้างนะครับแต่สิ่งที่ตามมาก็คือว่าการตากข้าวนั้นนะครับมาตรการในการดำเนินการของเราก็คือการสั่งใช้ชลบนะครับที่อำเภอน้ำพองโชคดีครับเป็นผลพวงจากมาตรการปราบปรามยาเสพติดของท่านผู้ว่าการจังหวัดขอนแก่นท่านกฤษณ์กองฉลาดนะครับที่ให้ทุกหมู่บ้านนะครับมีชลบเป็นเวรยามหมู่บ้านนะครับในระดับหมู่บ้านนั้นก็มีชลบในการที่จะลาดตระเวนนะครับในหมู่บ้านของตัวเองนะครับในระดับตำบลก็มีชุดเคลื่อนที่เร็วนะครับของสายตรวจรวมถึงของกำนันนะครับของแต่ละตำบลในการที่จะลาดตระเวนในพื้นที่เพื่อดูแลนะครับเรื่องความสงบเรียบร้อยเรื่องยาเสพติดนะครับแล้วก็มีผลพวงจากการตากข้าวนะครับก็ได้สอดส่องดูแลนะครับพี่น้องประชาชนในส่วนนี้ด้วยครับเกษตรกรจะตากข้าวบนถนนนี่มีการพูดคุยกับชาวบ้านทำเรื่องของการตากข้าวบนถนนนะครับมันก็จะเป็นเรื่องของวิถีนะครับถือว่าเป็นวิถีละกันของของภาคอีสานเรานะครับที่ในช่วงหนึ่งนะครับก็จะมีการตากผลผลิตนะครับก็คือข้าวของเรานะครับโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับสำหรับพื้นที่ทั่วไปนะครับก็จะใช้ลานตากข้าวตามโรงเรียนต่างๆตามลานวัดนะครับสำหรับบนท้องถนนนั้นมีจำนวนน้อยฮะนะครับถือว่าเป็นจำนวนน้อยซึ่งบางบ้านเนี่ยถ้าเป็นใช้ถนนในการปลูกข้าวนั้นก็จะเป็นถนนที่เป็นถนนในหมู่บ้านจริงๆนะครับไม่มีรถสัญจรไปมามากนัก
นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ได้ทำหนังสือแจ้งกำชับกำนันผู้บ้านของเราไปนะครับเพื่อไม่ให้การเกิดการกีดขวางจราจรรวมถึงการประชาคมให้หมู่บ้านรับทราบด้วยครับผมอำเภอน้ำพองได้ขอบคุณทางโรงเรียนด้วยนะครับที่เปิดพื้นที่สนามให้ชาวนาได้ตากข้าวเปลือกรวมไปถึงลานวัดหลายแห่งด้วยครับที่แบ่งปันพื้นที่ให้ชาวนาได้ตากข้าวในช่วงฤดูเก็บเกี่ยวนี้ครับ